สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแนมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังทุกคนค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าพบได้ใกล้ตัวนะคะคือตอนนี้เห็นเพื่อนๆใน Facebook หรือว่าคนที่รู้จักนะคะเขาจะเริ่มพูดถึงบอกว่าลูกหลานเหลนโหลนเนี่ยเขาเริ่มเป็นโรคมือเท้าปากทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าโรคมือเท้าปากคืออะไรยังไงวันนี้เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะเรารู้จักเอาไว้นะคะจะได้ระวังค่ะลูกหลานเหลนโหลนของเรานะคะจะได้ปลอดภัยค่ะทุกคนค่ะโรคมือเท้าปากเนี่ยนะคะมันเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะที่เรียกว่าเอนโทโรไวรัสค่ะทุกคนค่ะนะคะโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสแล้วชื่อโรคมือเท้าปากมันต้องเกี่ยวข้องสิคะอาการของมันนะคะก็คือจะมีไข้ค่ะไข้นี่มีทางได้ทั้งไข้ต่ำไข้สูงนะทุกคนค่ะแล้วก็บริเวณมือบริเวณเท้าเนี่ยก็จะมีตุ่มผื่นสีแดงนะคะหรือว่าจะเป็นตุ่มน้ำใสค่ะขึ้นบริเวณมือบริเวณเท้านะคะแล้วก็บริเวณง่ามมือง่ามเท้าอะไรก็แล้วแต่ค่ะขึ้นหมดเลยนะคะบริเวณกระพุ้งแก้มบริเวณเพดานนะคะมีแผลหมดเลยค่ะเป็นแผลเหมือนแผลร้อนในแบบนั้นนะทุกคนค่ะเป็นตุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางคนเนี่ยเป็นมากขึ้นออกมาบริเวณริมฝีปากเลยนะคะคุณค่ะและที่สำคัญเนี่ยพอเรามีแผลในปากแล้วนะคะเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะรับประทานอาหารได้น้อยลงค่ะบางคนก็คือทานไม่ได้เลยเพราะเจ็บปากไงคะทานอาหารได้น้อยลงนะคะแล้วก็เบื่ออาหารค่ะแล้วก็ไม่อยากกินเนาะแล้วก็ทำให้แบบอาการแบบอ่อนเพลียมากอะไรเงี้ยผู้ปกครองต้องคอยสังเกตนะคะถ้าหากว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นแผลมากนะคะแล้วก็มีอาการทานอาหารไม่ได้แบบนั้นนะคะแล้วก็อ่อนเพลียมากนี่นะคะต้องรีบพาไปโรงพยาบาลอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยเขาให้สารน้ำนะคะหรือว่าให้น้ำเกลือนะคะทดแทนเข้าไปทางหลอดเลือดแบบนั้นนะคะคุณขาอันนั้นก็เป็นอาการนะคะแล้วก็โรคนี้เนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะก็คือมันจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองคุณขาโรคนี้เนี่ยสามารถหายไปได้เองนะคะใน 5-7 วันค่ะการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองนะคะอย่างเช่นมีไข้เนี่ยก็เช็ดตัวลดไข้นะคะทานยาลดไข้แบบนั้นค่ะทานพาราเซตามอลอะไรเงี้ยคุณหมอจะให้มานะคะมีตุ่มมีผื่นคันอะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอก็จะให้เป็นพวกยาแก้แพ้อะไรอย่างนี้มานะคะแล้วก็ถ้าหากว่ารับประทานอาหารได้น้อยนะคะแล้วก็อ่อนเพลียมากอะไรเงี้ยอาจจะมีพิจารณาให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแบบนั้นค่ะก็จะเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการนะคะแต่มันมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงค่ะคุณขาก็คือภาวะแทรกซ้อนสมองอักเสบอันนี้บอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันทำให้มีอัตราการเสียชีวิตได้นะคะซึ่งจริงๆเขาบอกว่าพบน้อยมากค่ะประมาณ 1-5 รายต่อปีนะคะแต่ว่าเราต้องรู้ไว้ก่อนเนาะเพื่อที่จะป้องกันบุตรหลานของเรานะคะเราก็ต้องสังเกตอาการค่ะอาการก้านสมองอักเสบนะคะอย่างเช่นมีอาการเดินเซนะคะมือสั่นขาสั่นค่ะหรือว่ามีอาการเหมือนหายใจหอบเหนื่อยหายใจเร็วอะไรแบบนี้นะคะถ้าหากว่าสังเกตอาการเหล่านี้แล้วนะคะเราก็สงสัยนะคะให้ผู้ปกครองนะคะรีบพาบุตรหลานนะคะไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะคุณขาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะคะเรามาดูการแพร่กระจายเชื้อนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันกันดีกว่าค่ะโรคนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็เชื้อเนี่ยจะแพร่กระจายได้มากๆเนี่ยมากที่สุดนะคะในช่วง7วันแรกนะคะหลังจากที่เรามีอาการค่ะแล้วเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณในน้ำลายนะคะแล้วก็ในอุจจาระค่ะของคนที่เป็นติดเชื้อไวรัสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอเราไปสัมผัสนะคะหรือว่าไปสัมผัสเสร็จแล้วเนาะเราก็แบบเหมือนแบบสุขอนามัยอ่ะแล้วมือมาโดนหน้าโดนปากโดนขยี้ตาอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้เราติดได้นะคะแบบนั้นนะคะหรือว่าในห้องน้ำก็แล้วแต่คุณค่ะบริเวณชักโครกบริเวณอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปเข้าห้องน้ำต่อเวลาที่เราไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจเนาะล้างมือไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราติดโรคมือเท้าปากแบบนั้นมาได้นะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นการที่ป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยคือการหยุดการแพร่กระจายเชื้อนะทุกคนค่ะคนที่ไม่สบายเนี่ยก็ต้องหยุดเรียนนะคุณหมอจะออกใบรับรองแพทย์เลยค่ะให้หยุดเรียนนะคะแล้วก็ลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไม่ต้องมาแบบว่าเป็นโรคระบาดต่อไปต้องมาจับแล้วก็มาแบบติดกันไปอะไรเงี้ยก็กลายเป็นโรคระบาดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นค่ะว่าถ้าเกิดโรคนี้เนี่ยมันอยู่ในศูนย์เด็กหรือว่าในอะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาจะมีการหยุดเรียนนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์อะไรแบบนั้นไปเลยนะคะเพื่อที่จะหยุดการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็หยุดการระบาดค่ะทุกคนค่ะและสิ่งสำคัญนะคะเราจะต้องรักษาสุขอนามัยค่ะเราจะต้องล้างมือนะคะด้วยน้ำแล้วก็สบู่ค่ะให้สะอาดนะคะทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ก่อนเข้าห้องน้ำหลังเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนค่ะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะตามสุขอนามัยที่เรารู้กันนะคะเพราะตอนนี้เนาะนอกจากโรคโควิดแล้วนะคะที่เราจะต้องล้างมือบ่อยๆแล้วเราจะต้องป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องปลูกฝังเด็กๆนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นมากในเด็กเล็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กแบบ5ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่ำกว่า5ปีอะไรอย่างงี้นะคะเราจะต้องบอกเด็กๆค่ะว่าให้ปลูกฝังเขานะคะให้เขาล้างมือบ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะปลูกฝังเขาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีการดูแลตนเองให้เหมาะสมแล้วก็ห่างไกลจากโรคมือเท้าปากค่ะแล้วถ้าเราสอนเด็กๆนะคะให้ดูแลสุขอนามัยเนี่ยให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้
่ลดการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ลดโรคนี้ให้ดีขึ้นเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะคะในการดูแลบุตรหลานนะคะในการดูแลตนเองค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พยาบาลยอดนักเล่าตัวน้อยคนนี้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะหาเรื่องอะไรมาเมามาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย